الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพขอมาอัฟนะครับที่ไม่ได้มาทำหน้าที่สองเดือนติดๆกันมั้งฮะสี่เดือนเหรอเอ้ผมเข้าใจว่าสองเดือนอ๋อเดือนมันมีอยู่เดือนหนึ่งเป็นช่วงที่นี่หยุดหรือช่วงที่ผมหยุดประจวบเหมาะกันฮาจีอรุณเจริญวงศ์แกโทรไปย้ำเหลือเกินนะบอกอาจารย์อย่าลืมนะอย่าพลาดนะเพราะว่าไม่ได้มานานแล้ว ก็แจ้งข่าวว่าเดือนหน้าผมไม่ได้มานะเดือนหน้านี่ผมจะพาพี่น้องไปอุมเราะห์ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่17 มีหลายคนถามว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ผันตัวเองไปเป็นแซ่แล้วเหรอก็บอกไม่ใช่นะครับผมไม่ได้มีอาชีพทำแซ่พาคนไปฮัจญ์หรืออุมเราะห์แต่ว่าทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเนี่ยมีโครงการจัดทำอุมเราะห์เพื่อจะมีส่วนได้เนี่ยเอาไปใช้จ่ายดูแลโรงเรียนที่ผมกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมัดสอนอยู่ก็เป็นเงินเดือนครูบ้างเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กบ้างอะไรบ้างนั่นแหละที่ก็พยายามจะหาตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างพอมูลนิธิมีมติให้จัดอุมเราะห์ผมเองก็เป็นเฮดอยู่นะก็เลยต้องมีหน้าที่ภาระเอาพาพี่น้องไปเพราะงั้นในเดือนหน้าวันที่3ถึงวันที่17ก็ผมกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็พาพี่น้องไปอุมเราะห์ตอนนี้พอพาไปอุมเราะห์พอหลังจากนั้นก็อินชาอัลเลาะห์คงจะได้เจอกันประจำละจะไปอีกทีก็ในช่วงปลายปีมกราคมกุมภาในช่วงนู้นฮัจญ์อรุณโทรไปบอกอาจารย์วันนี้ให้คุยเรื่องอิสลามจริงๆอาจารย์เอาอย่างจริงๆนะน้ำอะไรเอาอิสลามอย่างจริงๆแล้วมันยังไงมันมีอิสลามจริงอิสลามไม่จริงด้วยเหรอเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผมว่าร้อยละ 99.99 หรือในที่นี้อาจจะ 100% ก็ได้ที่เป็นมุสลิมมาแต่กำเนิดอิสลามอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวัยปูนนี้แล้วบอกได้ไหมว่าอิสลามเป็นอย่างไรแล้ววันนี้ยังต้องมานั่งเรียนมานั่งฟังเอ๊ะอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงพี่น้องบางท่านนะรู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าได้ติดตามการเรียนการสอนเป็นประจำที่นี่หรือทางโทรทัศน์หรืออะไรต่ออะไรแต่ยังมีพี่น้องอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักอิสลามหรือรู้จักแบบเฉียวๆเผินๆผมเองเนี่ยเคยสุ่มสอบถามแต่ถามเด็กแล้วถามวัยรุ่นนะถามผู้ใหญ่นี่ไม่กล้าเพราะผู้ใหญ่บางทีถามอะไรไปแกล้งไม่ได้ยินบ้างมองฟ้ามองเพดานมองอะไรกลัวจะตอบผิดถามเด็กถามวัยรุ่นอิสลามเป็นยังไงอิสลามไม่กินหมูจบอยู่จนกระทั่งมาวัยปูนนี้รู้แค่เพียงว่าอิสลามไม่กินหมูถามอิสลามเป็นไงบางคนตอบต้องคลิปต้องคลิปเขาคิดว่านั่นแหละคือสาระหลักคือหัวใจสำคัญของการนับถือศาสนาอิสลามการเป็นมุสลิมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทำไมหมูเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำสอน
คำสั่งห้ามของศาสนาอิสลามเพียงส่วนหนึ่งที่มันเป็นองค์ประกอบมันไม่ใช่หลักอย่างอาคารหลังเนี่ยมันมีหลักใช่ไหมมันมีฐานรากมันมีเสามันมีคานมีขื่อมีแปรอะไรก็ว่าไปไอ้พัดลมนี่เป็นองค์ประกอบไฟนี่เป็นองค์ประกอบโต๊ะเก้าอี้อะไรตรงเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบแล้วถามว่าเอ้าแล้วฐานรากมันคืออะไรฐานรากของศาสนาอิสลามคืออะไรอย่างเรื่องห้ามกินหมูใช่เป็นคำสอนเป็นหนึ่งในข้อห้ามแต่ถามว่าคนที่ไม่กินหมูนี่เป็นมุสลิมซอแล้วหรือถ้าในปัจจุบันเนี่ยมีบางคนอย่าว่าแต่หมูเลยเนื้อสัตว์ทั้งหมดเขาก็ไม่กินพวกมังสวิรัตใช่ไหมไม่กินหมูหมากาไก่อะไรเขาไม่กินทั้งนั้นแหละเขาเป็นมุสลิมซอไหมถ้าเป็นมุสลิมเพราะไม่กินหมูคนพวกนั้นเป็นได้ยิ่งกว่าอีกเพราะทั้งหมูหมากาไก่เขาก็ไม่กินเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอ้าถ้าบอกว่าเป็นมุสลิมเพราะคลิปเดี๋ยวนี้ตามโรงพยาบาลถ้าเด็กคลอดออกมาถ้าเป็นเพศชายน่ะส่วนใหญ่เลยนะหมอเขาจะถามก็จะคลิปมาเรียบร้อยถามว่ามันลืมตาอ้าปากมามันได้สถานะของการเป็นมุสลิมอันเนื่องมาจากคลิปไหมไม่ใช่ผมเคยพูดอย่างนี้ว่าถ้าวันนี้ไม่เชื่อหรือเชื่อไม่ถูกตัดให้ด้วนมันก็เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ซอแล้วอะไรล่ะมันคือหัวใจหลักสำคัญของศาสนาอะไรไปดูอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอัลอีมานุบิดอุนวะซิตตูนะเอาซะบูนะชุอะบะการศรัทธาเนี่ยมินมีมากกว่า60หรือ70ประการอะอะลาฮาสูงที่สุดสำคัญที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือฐานรากที่เป็นหัวใจสำคัญของคนที่จะเป็นมุสลิมคือการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวแล้วก็เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวนี่คือหัวใจคือฐานรากของศาสนาอิสลามไม่ใช่แค่เพียงเชื่อว่ามีพระเจ้าเท่านั้นนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วเป็นมุสลิมได้แล้วยังเอ้าทำไมยังก็อย่างบรรดานักปรัชญาเพลโตโซเครติสอริสโตเติลพวกเหล่านี้เขาเป็นนักปรัชญาเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาเขาพิสูจน์หาเหตุหาผลจนกระทั่งสุดท้ายแล้วยอมจำนนเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยมีผู้สร้างมีพระเจ้าถามว่าเขาได้เป็นมุสลิมไหมฮะไม่ได้เอ้าทำไมล่ะฝรั่งมังค่าเวลามันตกใจมันเรียกหาพระเจ้านะโอ้ my god ได้เป็นมุสลิมไหม yeah. เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วได้เป็นมุสลิมแล้วไม่ใช่แล้วจะทำยังไงอ่ะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวด้วยไม่ใช่อัลลอฮ์ก็เป็นเจ้านู่นก็เป็นเจ้านี่อย่างนี้ไม่เรียกมุสลิมเขาเรียกมุชริกมีเจ้าหลายองค์เขาเรียกมุชริกแปลว่าเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นมาเป็นเจ้าเทียบเคียงสถานะอิลาห์กับอัลลอฮ์ด้วยเขาเรียกมุชริกไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวยังไงเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวแล้วเวลาเคารพสักการะอิบาดะห์ก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเพราะงั้นพอเชื่อพอศรัทธากล่าวปฏิญาณยืนยันเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและน้อมรับในคำสอนของศาสนาที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศด้วยสมมติว่าอันเนี้ยที่เนี้ยมีคนเชื่อแล้วอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียว
เวลาอิบาดะห์ก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ไม่ขออย่างอื่นละเอาละแต่ปฏิเสธคำสอนหนึ่งคำสอนใดของศาสนาเช่นปฏิเสธว่าฮิญาบไม่ใช่คำสอนไม่ใช่หลักการของศาสนาได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็ต้องน้อมรับในคำสอนด้วยแต่นี้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยต้องด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทั้งคำพูดและพฤติกรรมต้องตรงกันเพราะถ้าเชื่อยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่คำพูดและพฤติกรรมที่มันสวนกันเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมอีกเขาเรียกว่ามูนาฟิกคนกลับกรอกคนสับปรับทางด้านการศรัทธาเนี่ยเหมือนอย่างกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในอายะห์ที่8ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ไม่ใช่ที่8สิ6 7 8ประมาณสัก10แหม10ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เวลาที่ผมบอกเลขอายะห์เนี่ยนะพี่ถ้าพี่น้องจดไปแล้วก็ไปดูกุรอานเนี่ยขยับขึ้นลงนิดหน่อยบางทีมันไม่ได้เป๊ะอย่างเงี้ยนะนี่ไม่ใช่เช็คกูนะเดี๋ยวนี้เขามีเช็คกูใช่ไหมอยากรู้อะไรนี่เช็คกูอยากรู้อะไรพิมพ์ปุ๊บๆกดปุ๊บเช็ค Google มาแล้วเช็คกูอันนี้ไม่ใช่เช็คกูเพราะงั้นเวลาบอกตัวเลขอายะอะไรไปพี่น้องไปดูแล้วขยับขึ้นลงสักเล็กน้อยเอาแล้วว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ามินันนาซิมันยะกูลูอามันนาบิลลาฮิวะบิลยาอ์มิลอาคิรวะมาฮุมบิมุมินีนอัลลอฮ์บอกจะมีมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่งที่ปากของเขายืนยันว่าอามันนาพวกเราเนี่ยศรัทธาแล้วศรัทธาต่ออะไรบิลลาฮิพวกเรานี่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะบิลยาอ์มิลอาคิรพวกเราเนี่ยศรัทธาเชื่อว่าอาคิเราะห์มีจริงแต่อัลลอฮ์บอกวะมาฮุมบิมุมินีนพวกเขาไม่ได้เป็นมุมินพอไม่ได้เป็นมุมินแล้วเป็นใครอ่ะไม่ได้เป็นมุมินแต่เป็นมุสลิมได้ไหมได้ไหมได้ก็อาจจะเป็นมุสลิมอาซีมุสลิมผู้ฝ่าฝืนบัญญัติศาสนาหรืออาจจะเป็นกาเฟรหรืออาจจะเป็นมูนาฟิกคืออัลลอฮ์บอกว่ามาฮุมบิมุมินีนพวกเขายืนยันศรัทธาอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าเราศรัทธาแล้วอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราเชื่อว่าอาคิเราะห์มีจริงอัลลอฮ์บอกพวกเขาไม่ใช่มุมินเวลาที่เราเอาอายะห์นี้เนี่ยไปชี้แจงเพื่อยืนยันว่าคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมทุกคนนะอย่างเอาไปชี้ประเด็นเรื่องชีอะห์อิมามิยะห์อิสนาชะรียะห์ชีอะห์อิหม่าม12ชีอะห์อิหม่าม12ก็อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เราบอกคนพวกนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมมันก็เถียงไปข้างๆกูๆเอ้ยไม่ได้เป็นมุมินแต่ก็เป็นมุสลิมได้นี่ปัญหาก็คือเมื่ออัลลอฮ์บอกไม่ได้เป็นมุมินแล้วเป็นใครเป็นมุสลิมอาซีได้ไหมฝ่าฝืนบัญญัติได้ไหมเป็นกาเฟตได้ไหมเป็นมูนาฟิกได้ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอายะห์ที่อัลลอฮ์พูดเนี่ยจะหมายถึงไม่เป็นมุมินแต่เป็นมุสลิมอาซีไม่เป็นมุมินแต่เป็นกาเฟตไม่เป็นมุมินแต่เป็นมูนาฟิกรู้ได้ยังไงไม่ใช่ด้นเอาเองนะไม่ใช่ด้นเอาเองก็ไปดูสิอายะห์นี่นั่นแหละตั้งกับอายะห์ที่8ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เรื่อยมาเนี่ยจนกระทั่งไป90 11 12 13 14 15 16 17 18 19เรื่อยมาอัลลอฮ์พูดถึงใครอัลลอฮ์พูดถึงใครอ้าวมันมีช่วงโอ้โหเป็นประเด็นร้อนในสังคมเรื่องอายะห์17ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ใช่มั้ยอัลลอฮ์พูดถึงใครอ่ะข้อความในอายะที่กล่าวสัมพันธ์กันเนี่ยตั้งแต่อายะ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ไล่เรื่อยไปอัลลอฮ์พูดถึงบรรดามูนาฟิกีนบรรดาผู้กลับกรอกทางด้านการศรัทธาเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกว่ามีคนที่ปากของเขากล่าว
ยืนยันเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอาคิเราะห์มีจริงแต่พวกเขาไม่ใช่มุมินไม่ต้องไปหมายความอย่างอื่นเลยเอ้ยไม่เป็นมุมินเป็นมุสลิมอาซีก็ได้นี่เป็นกาเฟรก็ได้นี่เป็นมุนาฟิกก็ได้แล้วเป็นใครไปดูความสัมพันธ์ของอายะห์อัลลอฮ์กล่าวถึงใครในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเพราะอายะห์ที่1ถึง5พูดถึงผู้ศรัทธา6ถึง7พูดถึงกาเฟร8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ไล่เรื่อยไปพูดถึงไงพูดถึงมุนาฟิกเพราะฉะนั้นคนที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าไม่ได้ออกจากหัวใจที่ศรัทธาอย่างจริงจังเพราะงั้นคำพูดกับพฤติกรรมมันไปกันคนละทางเพราะงั้นพอเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอยู่เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วเป็นไงอิซาละกุลลาซีนาอามานูกอลูอามันนาเวลาอยู่กับบรรดามุมินเวลาอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาก็บอกว่าเราศรัทธาแล้วเราเป็นมุมินแล้วเราศรัทธาแล้วอิซาคอลาอิลาชียาตินิมหรืออิซาคอลาบะดุฮุมอิลาบะดินแต่พอไปอยู่ในหมู่พวกเขากันเองก็เผยท่าแท้ของการเป็นผู้ที่ปฏิเสธออกมาแปลว่าคนพวกนี้ซุลวัจฮัยนี่มี2หน้ายะตีฮาอูลาอิบิวัจฮินพอมาหามุสลิมเอาหน้ามุสลิมใส่มาพอไปอยู่กับกาเฟรเอาหน้ากาเฟรใส่ไปคนพวกนี้ไม่ได้เป็นทั้งมุสลิมไม่ได้เป็นทั้งกาเฟรแต่เป็นมูนาฟิกแล้วระหว่างกาเฟรกับมูนาฟิกจะปรับทางด้านการศรัทธาเนี่ยใครมันอันตรายยิ่งกว่ากันนั่นน่ะกาเฟรขายหมูขายหมาอะไรเขาก็แสดงตนชัดเจนเขาไม่มาได้ชวนมุสลิมออกจากอิสลามเขาไม่ได้มาหลอกมุสลิมแต่ไอ้จำพวกเนี่ยมูนาฟิกีนเหล่านี้นอกจากไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วยังสร้างภาพหลอกมุสลิมเราเหมือนกันเราพี่น้องกันเพ้อเผลอแล้วดึงแล้วจูน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 เพราะงั้นอัลลอฮ์บอกอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟลิมินานาตมูนาฟิกีนอยู่ในนรกต่ำสุดก้นบึ้งของนรกอ่ะบรรดามูนาฟิกีนก้นบึ้งของนรกเพราะงั้นการจะเป็นมุสลิมการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เฉยๆพอหรือยังไม่พอเชื่อจากหัวใจคำพูดยืนยันออกมาและพฤติกรรมการปฏิบัติให้มันเป็นไปตามที่หัวใจและคำพูดได้ยืนยันออกมานี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจหลักของศาสนาอิสลามคือฐานรากของศาสนาอิสลามเราเริ่มต้นการประกาศพออัลลอฮ์ใช้ให้นบีประกาศว่าอันซิรอาชีรอตะกัลอักรบีนเจ้าจงตักเตือนวงศาคณาญาติที่ใกล้ชิดก่อนพออัลลอฮ์สั่งนบีให้ทำหน้าที่นบีสอนอะไรก่อนเป็นอันดับแรกไล่ให้ไปคลิปบอกอย่ากินหมูเหรออะไรล้างหัวใจก่อนเลยก้าวแรกล้างใจก่อนเลยไอ้ที่มันหัวใจมันสกปรกโสมมน่ะล้างออกให้เกลี้ยงซะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนามัลมุชริกูนะนะจาซุนบรรดามุชริกเนี่ยนะยิสนะยิสแปลว่าอะไรสกปรกโสมมเอ๊ะมุชริกสกปรกโสมมโสโครกเวลาไปดูโดนตัวเขานี่เปื้อนเหรอต้องมาล้างน้ำดินหรือต้องมาอาบน้ำละหมาดเหรอตัวเขาเปื้อนเหรออ้าวแล้วอะไรเปื้อนหัวใจหัวใจของเขามันไม่สะอาดเพราะอะไรล่ะมันมีหลายเจ้าอยู่ในเนี้ยหัวใจไม่สะอาดเพราะงั้นบรรดามุชริกก็บอกอัลลอฮ์เป็นเจ้าจ้ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเจ้าอื่นด้วยเพราะงั้นนี่หัวใจมันสกโครกอัลลอฮ์บอกอินนามัลมุชริกูนะนะจาซุนบรรดามุชริกนะยิสเพราะงั้นพอก้าวแรกที่นบีประกาศเนี่ยล้างความสกโครกออกไปให้หมดด้วยคำว่าลาอีลาฮะไม่ใช่อีลาคำว่าลาอีลาที่เชื่อที่กราบที่ไหว้ที่บวงสรวงที่บูชาที่สักการะอะไรไม่ใช่อีละเอาออกไปล้างก่อนไม่ได้แปลว่านบีเริ่มต้นเขามีเจ้าอยู่แล้ว
110องค์สมมุตินะแล้วนบีก็ไปสอนอัลลอฮุร็อบบุกุมอัลลอฮ์เป็นเจ้าของพวกเจ้าบวกอัลลอฮ์ไปอีกหนึ่งเอาไปปนกันมั่วอย่างนี้นบีไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วนบีสอนอะไรล้างก่อนล้างก่อนล้างใจก่อนให้สะอาดลาอิลาฮะนี่คือประโยคล้างใจล้างออกไปมันไม่ใช่อิลาเอาออกไปให้หมดพอหัวใจสะอาดดีแล้วอิลลัลลอฮ์มีอัลลอฮ์อย่างเดียวเพราะงั้นหัวใจสะอาดละมีอัลลอฮ์อย่างเดียวและอย่าเอาอย่างอื่นมาเจืออย่านี่คือสำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามแต่เรื่องสำคัญที่สุดหลายคนกับเอาเป็นเรื่ององค์ประกอบเอาเป็นข้อปีกย่อยว่างั้นเวลาไปถามอิสลามเป็นไงฮะอิสลามอ๋อไม่กินหมูเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องหลักๆเรื่องสำคัญเนี่ยนบีทำเองก็อย่างเงี้ยเริ่มต้นด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่งมูอาซไปยะมันนบีก็สั่งมูอาซเอ้ยอินนะกะตะอตีกอมันมินอะห์ลิลกิตาบเจ้าจะต้องไปเจอกับพวกชาวอะห์ลุลกิตาบนะฟัลยะกุลเอาละมาตะดูฮุมเพราะฉะนั้นมูอาซสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องไปเตือนไปบอกไปสอนเขาคืออะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะงั้นนบีสอนเองเริ่มต้นลาอิลลัลลอฮ์นบีส่งมูอาซไปลาอิลลัลลอฮ์หรือนบีเรียกร้องเชิญชวนพวกอะห์ลุลกิตาบอัลใครล่ะอะห์ลุลกิตาบคือหมู่ชนที่อัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาเป็นรอซูลหมู่ชนที่อัลลอฮ์ส่งนบีอีซามาเป็นรอซูลนบีมูซาก็ได้คัมภีร์เตารอตนบีอีซาก็ได้คัมภีร์อินญีลได้มั้ยอัลลอฮ์ให้นบีประกาศมูฮัมหมัดกุลยาอะห์ลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์เอ้ยหมู่ชนของมูซาแล้วก็ของอีซาที่อยู่ในยุคที่นบีประกาศอิสลามเรียกอูดกุลยาอะห์ลัลกิตาบโอชาวคัมภีร์เอ้ยตะอาลามาสิพวกเจ้าทั้งหลายจงมาทำไมอิลากะลิมาตินมาสู่ถ้อยคำคำเดียวกันสะวาอิมบัยนะนาวะบัยนะกุมที่มันเท่ากันระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าอะอะไรที่เท่ากันนบีมูซาก็เรียกร้องสู่อัลลอฮ์นบีอีซาก็เรียกร้องสู่อัลลอฮ์แล้วนบีมูฮัมหมัดเรียกไปไหนก็เรียกสู่อัลลอฮ์นี่คือนบีรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนที่มีฐานรากอะกีดะห์เดียวกันบอกงั้นผมถึงบอกอ่ะอย่าไปสันนิษฐานนะอย่าไปเอาใครหยิบใครมาเป็นนบีเป็นรอซูลนะเอ้สิทธะทะก็เป็นนบีคนหนึ่งละมั้งเรียกไปสู่อัลลอฮ์ป่ะสิทธะทะเรียกสู่อัลลอฮ์ป่ะอย่าสันนิษฐานสันนิษฐานที่มันแย้งกับหลักฐานศาสนามันไม่ใช่เพราะงั้นนี่คือหัวใจนี่คือหัวใจในหัวใจหลักของศาสนาอิสลามอย่างหลักเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่ารุกนุนหนึ่งหลักเป็นคำเอกพจน์หนึ่งหลักภาษาอะไรภาษาคำเอกพจน์เป็นคำที่แสดงถึงหนึ่งเดียวอย่างเดียวสิ่งเดียวชิ้นเดียวอันเดียวชนิดเดียวประเภทเดียวอะไรนั่นแหละคำเอกพจน์เขาเรียกคำเอกพจน์ภาษาอาหรับเขาเรียกคำมุฟรัดรุกนุนถ้าบอกว่าเสาก็คือเสาต้นเดียวถ้าบอกว่าแก้วก็แก้วใบเดียวถ้าบอกว่าโทรศัพท์ก็โทรศัพท์อันเดียวนี่เขาเรียกว่าคำมุฟรัดหรือคำเอกพจน์เพราะงั้นถ้าจะพูดว่าเสาต้นเดียวรุกนุนเสาต้นหนึ่งรุกนุนถ้าเสาหลายต้นอาร์กานุนพอจะเริ่มคุ้นๆไหมคุ้นๆคุ้นๆไหมรุกนุนหลักเดียวถ้าหลายหลักอารกานุนหลายหลักหลายหลักหลายหลักอย่างเนี้ยอาคารหลังเนี้ย
มันมีเสาหลายต้นค้ำยันอยู่นะแล้วถามว่าหลักของอิสลามกี่หลักฮะหลักเดียวถ้าหลักเดียวนะหลักเดียวสูงสุดหลายหลักเรียกว่าอัรกานุนอีมานอัรกานุนอิสลามหรือที่คนบ้านเราเรียกรุกลอีมานจะรุกลอีมานมันหลักเดียวแต่อีมานมันหลักเดียวไหมมันหกหลักเพราะงั้นอัรกานุนอีมานหลักความเชื่อหลักความเชื่อหลักความเชื่อต่างๆความเชื่อที่เป็นหลักนะแล้วมีความเชื่อที่เป็นหลักมีความเชื่อที่เป็นข้อปีกย่อยเหรอมีเหรอมีไหมมีความเชื่อที่เป็นข้อปีกย่อยต่างๆเยอะแยะที่ศาสนาสอนเนี่ยที่นบีบอกมันมี60 70อะไรเยอะแต่ที่มันเป็นหลักที่เป็นอัรกานุนอีมานเป็นหลักศรัทธามีเท่าไหร่มี6และใน6เนี่ยมันมีใน6เนี่ยที่สำคัญและมันมีหลักที่สำคัญที่สุดนะก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วหลักอื่นๆไงศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่สำคัญที่สุดเหนือที่สุดเห็นไหมแล้วสำคัญอื่นๆละอีก5อย่างอ่ะศรัทธาต่อบรรดามาลิกาบรรดานาบีบรรดาคัมภีร์ในเรื่องกอดอกดาร์ในเรื่องของอาคิรอใน6อย่างเนี่ยสูงสุดสำคัญที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละสำคัญที่สุดเห็นไหมสำคัญที่สุดตอนนี้อย่างเวลาทำผิดมันมีบาปใหญ่บาปเล็กใช่ไหมมันมีบาปใหญ่บาปเล็กบาปใหญ่เขาเรียกอะไรเขาเรียกกาบาเอรนะกาบาเอรกาบาอิรนั่นแหละมาออกเสียงกาบาเอรบาปใหญ่คือกาบาเอรมีบาปใหญ่และไอ้ในบาปใหญ่เนี่ยมันมีใหญ่สุดโคตรบาปแปลงี้ถูกไหมฮะเขาเรียกว่าอักบารุลกะบาเอรบาปที่มันใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรจะบาปใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็คืออัชชิรกุบิลลาห์การเอาอย่างอื่นมาตีเสมอสถานะพระเจ้าอ่ะเพราะงั้นเวลาเชื่อว่าอัลลอฮ์ในเรื่องอัลลอฮ์สูงสุดเพราะงั้นถ้าเอาอย่างอื่นนี่สำคัญที่สุดแหละเพราะงั้นถ้าเอาอย่างอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์อันนี้คือโคตรใหญ่สุดอะไรโคตรใหญ่กะบาเอรบาปใหญ่ที่สุดของบาปใหญ่จะแปลว่ายังไงอย่างเนี้ยยกตัวอย่างในหมู่เนี่ยแก่ทั้งนั้นเลยสมมติจริงๆแล้วก็ยังพอไหวแก่ทั้งนั้นเลยแต่มันมีจำพวกมันมีแก่ที่สุดไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้สมมติจะให้เห็นภาพบาปใหญ่แล้วบาปใหญ่นู่นก็บาปใหญ่นี่ก็บาปใหญ่แต่บาปใหญ่ที่สุดก็คือเนี่ยเพราะงั้นความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือหัวใจคือฐานรากของศาสนาอิสลามของการเป็นมุสลิมในกรณีที่ไม่เชื่อเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้เชื่อแต่เชื่อไม่ถูกเป็นมุสลิมได้ไหมมันต้องไปดูในรายละเอียดในด้านไหนในเรื่องอะไรแล้วอะไรนะต้องไปดูในด้านรายละเอียดว่ายังไง
ตอนนี้อัลอิสลามอิสลามน่ะเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่หรืออิสลามเป็นของเราแต่เป็นของเราเราทำไงก็ได้ปรุงยังไงก็ได้ชอบรสหวานมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดอะไรเอาใส่เอาเลยประยุกต์เอาเลยเอาเลยมันเป็นของเราเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเราไหมอิสลามเป็นของเราเราเป็นเจ้าของประกาศความเป็นเจ้าของอิสลามจดลิขสิทธิ์อิสลามสูตรค่ามีไหมไม่มีอิสลามเป็นของใครอินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามอิสลามเป็นของอัลลอฮ์เจ้าของอ่ะคืออัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะให้อิสลามแก่มนุษยชาติในแต่ละยุคในแต่ละยุคแต่ละยุคอัลลอฮ์ทำไงแต่งตั้งรอซูลมารับสารมาประกาศจนกระทั่งยุคสุดท้ายอัลลอฮ์ให้อิสลามแก่ประชาชาติยุคสุดท้ายให้ยังไงไม่ได้ให้เรียงตัวนะเอาของคนไทยเอาไปสูตรหนึ่งเอาของยุโรปเอาไปสูตรหนึ่งของคนอาหรับเอาไปสูตรหนึ่งไม่ใช่อิสลามสูตรเดียวเลยให้ผ่านใครให้ผ่านบุคคลคนเดียวเลยคือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะงั้นอิสลามของอัลลอฮ์น่ะผ่านมุฮัมมัดแล้วอิสลามที่ไม่ผ่านมุฮัมมัดล่ะเอ๊ะมีเหรออิสลามไม่ผ่านมุฮัมมัดมีเหรอก็ให้พี่น้องดูนะณปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะในบ้านในเมืองเราอย่างเดียวก็พอมันมีอิสลามกี่สูตรแล้วต่างฝ่ายต่างก็จดลิขสิทธิ์ข้าของข้าถูกไว้ของเองผิดเราไม่รู้เราก็มึนแล้วก็นะคงจะเป็นหัวข้อที่ท่านอรุณเขาตั้งไว้ให้เนี่ยอาจารย์เอาอิสลามจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะบอกอิสลามจริงๆแล้วอันไหนมันจริงล่ะในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าจริงอย่างพวกอากีดะห์โสโครกชีอะห์อิมามิยะห์อิสนาอัชอะรียะห์มันก็บอกของมันสุดๆเพราะอิสลามอย่างของเขาอ่ะผ่านมาทางลูกหลานนบีโอ้เดี๋ยวนะจริงเท็จมันต้องพิสูจน์ไอ้นี่มันแค่คำโพธนาจริงเท็จมันต้องพิสูจน์แล้วจะเอาอะไรมาพิสูจน์เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆหรืออย่างในกลุ่มซูฟีตาริกัตเขาก็บอกว่าอิสลามของเขาเนี่ยที่สุดแล้วอิสลามในแบบซูฟีอ่ะคืออิสลามแบบแกนแต่อิสลามแบบของคนอื่นๆน่ะเปลือกเขาก็บอกว่าอย่างของเขาเนี่ยมันฮากิกัตเป็นแกนของคนอื่นน่ะชะรีอะฮ์พวกเปลือกเอาแล้วมันยังไงกันวะไอ้ชีอะห์ก็ว่าของเขาจังอ่ะซูฟีตาริกัตก็ว่าของเขาจังอ่ะนะญะมาอะห์ตับลีกวัดดะวะก็บอกว่าอย่างเขาสินักปฏิบัติคนอื่นน่ะมันพูดกันอย่างเดียวมันของเขานี่ลงมือเดินกันดุมคนงานที่สร้างที่มูลนิธิผมเนี่ยมันพูดนานมาแล้ว หล่อมันพูดแล้วเราฟังแล้วสะดุ้งมันบอกเหลืองเดินค้าเดินเช้าขาวเดินเย็นตอนเช้าพระสงฆ์องค์เจ้าเขาเดินใช่ไหมบิณฑบาตกันไหมเหลืองเดินเช้าแต่พอตอนเย็นมาแล้วเดินเรียงแถวกันละขาวอันเช้าชุดเหลืองตอนเย็นชุดขาวเดินกันเป็นแถวเลยเรียกพระแขกตอนเย็นพระพุทธตอนเช้าพระพุทธตอนเย็นพระแขกแล้วเอาในกลุ่มอะไรล่ะในกลุ่มเก่าๆกลุ่มอาชาอิรอเขาก็บอกว่าอิสลามของเขานี่มันสุดยอดแล้วมันถูกต้องที่สุดแล้วใช่ไหมเอ้ยแล้วตกลงของใครอ่ะ
เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้นะเดี๋ยวจะตายเปล่าไม่รู้จะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงนะบนอะกีดะห์ไหนชีวิตยังเบลออยู่อายุปูนนี้แล้วยังคว้าไม่ถูกแล้วมันหมดแล้วหมดรู้จะเอากันตรงไหนแล้วฮะแล้วยังไงยังไงมันบางคนน่ะอัลลอฮ์จะโลกสวยหรือไงก็ไม่รู้นะหรือจะเผลอเรอกับชีวิตหรือไงก็ไม่รู้นะเฮ้ยเชื่อๆกันไปเถอะเดี๋ยวกิยามะห์รู้กันจำพวกโลกสวยไม่อยากมีปัญหากับใครโลกสวยไม่อยากมีปัญหากับใครแต่บันไลในวันนู้นไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเพราะวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นะเรากลับมาเชื่อใหม่ไม่ได้กลับมาทำใหม่ไม่ได้ไม่มีดุนยาให้ย้อนกลับ เพราะงั้นจะต้องรู้เสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่แล้วจบชีวิตไปในสภาพที่เอาอิสลามจริงๆเอากลับไปเมื่อเรารู้ว่าอิสลามเป็นของใครแล้วอัลลอฮ์ให้อิสลามโดยผ่านใครถามว่าแล้วมีใครอีกไหมที่จริงกว่าอัลลอฮ์และรอซูลมีไหมมีไม่มีไม่มีอ้าวแล้วอัลลอฮ์ตั้งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศอิสลามมุฮัมมัดทําหน้าที่ครบมั้ยหรือยังสอนอิสลามไม่สมบูรณ์ยังแหว่งยังวิ่นยังอะไรครบและด้วยความห่วงใยที่มุฮัมมัดมีต่ออุมมะห์ท่านประกาศใครมีชีวิตหลังจากฉันซัยรอเขาจะได้เห็นอิคติลาฟันกะซีรันอิคติลาฟันชะดีดันขัดแย้งกันอย่างมากมายรุนแรงฟะอาไลกุมบิซุนนะตีพวกเจ้าจะต้องยึดเอาซุนนะของฉันนะแบบฉบับของฉันวะซุนนะตินคุลาฟาอิราชิดีนันมะฮดีนแบบฉบับของบรรดาคอลิฟะห์ที่ปาดเปื้องคำพูดของนบีเนี่ยนบีสั่งใคร สั่งซอฮาบะห์เฉพาะไม่เกี่ยวกับเราหรือเราด้วยสั่งเราด้วยหรือสั่งใครให้พี่น้องอย่างนี้อะไรที่เป็นเรื่องราวของอิสลามให้พี่น้องไปดูซอฮาบะดูซอฮาบะเวลาที่นบีพูดกับซอฮาบะแต่เป้าหมายคำสั่งของนบีมีผลต่ออุมมะห์ทั้งหมด เหมือนอย่างกับนบีสั่งนบีบอกซอลลูพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดคำพูดนี้พูดกับซอฮาบะกะมารอไอตูมูนีอุซัลลีพวกเจ้าจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดนี่เราไม่เห็นนบีเราไม่ต้องละหมาดเหมือนนบีใช่ไหมซอฮาบะอย่างเดียวที่ต้องละหมาดเหมือนนบีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดนี้สั่งอุมมะห์ของท่านทั้งหมดเราด้วยและคนที่จะมาหลังจากเราด้วยมีหน้าที่ที่จะต้องละหมาดให้เหมือนเอาแล้วก็จะเหมือนกันยังไงล่ะในเมื่อไม่เห็นเออให้พี่น้องดูนี่นบีจากเราพวกเราไป 1,400 กว่าปีแล้วตัวท่านน่ะไปตัวท่านน่ะไปแล้วแต่คำสอนของท่านเลือนลางหายไปหมดแล้วหรืออยู่ไหมอยู่แล้วหลังจากนี้จะอยู่ไหมอยู่อยู่ตราบจนกิยามะห์เอารู้ได้ไงอ่ะก็นบียืนยันเองนบีบอกลาตะซาลุตาอิฟะตุนมินอุมมะตีกอวามะตันอะลาอัมริดีนิลลาห์จะยังคงมีประชาชาติของฉันกลุ่มหนึ่งดำรงมั่นไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ฮัตตายะอติยอัมรุลลอฮ์จนกว่ากิยามะห์จะมาถึงเพราะงั้น 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาคำสอนของนบียังอยู่ร่องรอยแบบฉบับที่ท่านนบีสอนไว้ยังอยู่อยู่ยังไงอยู่ยังไงให้พี่น้องดูงี้ซอฮาบะเวลาเขาเรียนกับนบีเขาไม่สงวนเขาสอนต่อบอกต่อกันในหมู่ซอฮาบะ
เพราะซอฮาบะบางคนได้เห็นนบีครั้งเดียวพบนบีครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยจนกระทั่งนบีตายเขาก็บอกต่อหรือคนรุ่นตาบีอินตาบีอินเนี่ยมาไม่ทันนบีแล้วเขาละหมาดเหมือนนบีได้ไหมเขาอาบน้ำละหมาดเหมือนนบีได้ไหมอ้าวอย่างเช่นท่านอุสมานอุสมานนี่เป็นคอลีฟะที่3ต่อจากอบูบักและอุมารอุสมานเป็นลูกเขยนบี2รอบใช่ปะได้รับฉายาว่าซุนนูรอยนี่เจ้าของรัศมีทั้ง2ได้ลูกสาวนบีคนแรกรุกอยยะรุกอยยะตายอุสมานเป็นม่ายนบียกน้องของรุกอยยะให้นิกาอีกรอบเป็นลูกเขยนบี2รอบอุสมานในขณะดำรงตำแหน่งคอลีฟะเรียกคนมารวมตัวกันที่มัสยิดบรรดาผู้คนก็ยืนกันลายล้อมเลยคนรุ่นตาบีอินที่ไม่ทันเจอนบีท่านก็สั่งให้คนเทน้ำให้แล้วท่านก็ทำการอาบน้ำละหมาดยืนดูกันอยู่ท่านสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดเอาวิธีของใครมาสอนอาบน้ำละหมาดตั้งแต่เริ่มยันจบพออาบน้ำละหมาดเสร็จอุสมานว่าไงรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวัดดออะนะฮวะวุดูอีฮาซาฉันเห็นนบีทำน้ำละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันทำให้ดูนี่แหละตกลงใครเห็นอุสมานเห็นแล้วตาบีอินที่ยืนดูอยู่เห็นนบีไหมไม่เห็นนบีแต่เห็นวิธีการจากที่อุสมานถ่ายทอดเพราะงั้นคนรุ่นตาบีอินอาบน้ำละหมาดเหมือนนบีด้วยการถ่ายทอดจากจากคนที่เห็นซอฮาบะที่เห็นตาบีอินถ่ายทอดต่อมาสู่ตาบีอินวิธีการละหมาดวิธีการทำอิบาดะห์วิธีอะไรนะถ่ายทอดต่อจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกมาบันทึกไว้ในตำราบันทึกหะดีษตำราบันทึกหะดีษเยอะๆๆที่เราได้ยินได้ฟังกันนะมีอะไรบ้างที่รู้จักซอฮีบุคอรีมีอะไรมุสลิมนะซาอีทิรมิซีอาบีดาวูดอิบนีมาจาดาริมีไบฮากีอัดดารุกุตนีเยอะแยะในตำราบันทึกหะดีษเพราะงั้นเวลาที่เราพูดเรื่องศาสนามันจึงสามารถที่จะย้อนกลับไปหาต้นเรื่องได้ศาสนาเราวันนี้สามารถที่จะย้อนกลับไปหานบีได้แม้ว่าตัวท่านจากไป 1,400 กว่าปีแต่คำสอนของนบียังอยู่ย้อนกลับได้ไหมย้อนกลับก้าวแรกวิธีการที่จะย้อนวิธีการย้อนนะย้อนไปดูในระดับผู้บันทึกก่อนมีไหมที่อ้างว่านบีพูดนบีทำเนี่ยมันบันทึกอยู่ในตำราหะดีษเล่มใดมีไหมถ้าย้อนกลับไม่ได้นี่เจ๊งโบ๊ะเลยแปลว่าหาต้นเรื่องไม่ได้มันมีเยอะนะจำพวกที่อ้างนบีพูดนบีทำน่ะแต่หาต้นเรื่องไม่ได้อะไม่รู้ว่ามีอยู่ในตำราไหนเล่มไหนบันทึกหะดีษอะไรมันหาต้นขั้วไม่เจอว่างั้นเถอะเหมือนอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนจะมีกระดาษมาแปะหน้าสุราละหมาดตะเราะเวห์คืนแรกได้เท่านั้นคืน2เท่านี้คืน3คืน4 5 6 7มีมั้ยเคยเจอมั้ยอ้างว่านบีบอกเอ้าถ้านบีบอกหาต้นขั้วให้เจอสิไอ้ต้นขั้วที่อ้างว่านบีพูดเนี่ยมันมีอยู่ในบันทึกตำราเล่มใดนี่ต้นขั้วก้าวแรกเลยนะก่อนที่จะไปตรวจสอบในสายรายงานในตัวผู้รายงานอะไรต่ออะไรหาต้นขั้วก่อนแต่หาต้นขั้วไม่มีไม่พบไม่เจอหมดเลยหมดสภาพเลยเขาเรียกว่าลาอัสลาลาหูหาที่มาไม่ได้ไม่มีต้นเรื่องลาอัสลาลาหูแล้วมันยังไงอ่ะเกนะสิมันจะยังไงอ่ะเพราะถ้าเป็นคำสอนของนบีพี่น้องจำนะวันนี้เราเรียนอิสลามเนี่ยมันต้องกลับไปหาต้นขั้วได้ต้นเรื่อง1,400 กว่าปีเนี่ยอิสลามยังอยู่
คำสอนของนบียังอยู่ยังไงอ่ะเพราะอิสลามถูกถ่ายทอดมาในระบบรีวายะเขาเรียกว่ารีวายะรีวายะแปลว่าการรายงานรายงานจากคนนั้น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 ตรวจสอบสายรายงานได้สายรายงานมีปัญหาไหมตรวจสอบตัวผู้รายงานได้ตรวจสอบเนื้อหาคำรายงานได้นี่อิสลามมาเนี่ยละเอียดละออโออิสลามมาด้วยระบบรีวายะแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเพราะงั้นอิสลามจึงต่างจากนิยายนิยายเป็นไงเขาเล่าว่ากาลละครั้งหนึ่งเขาว่ากันว่าแหมนะพวกนิทานพวกนิยายไม่รู้ใครว่าหาต้นไม่เจอแต่ถ้าเป็นอิสลามหาต้นเจอไหมเจอมันย้อนได้อะเพราะอิสลามมาด้วยรีวายะสืบได้ตรวจสอบได้ทั้งสายรายงานทั้งตัวผู้รายงานทั้งเนื้อหาคำรายงานมันถูกมันผิดยังไงนักวิชาการในแต่ละยุคก็คัดกรองไว้โอ้นี่ซอเฮียคำนบีจริงๆนี่ซอเฮียนี่ฮาซันนี่โอ้คำพูดการกระทำของนบีจริงๆเอาไอ้นั่นหาต้นเรื่องไม่ได้เลยละอัสลาลาหูมันเก้ไอ้นี้ไม่มั่นใจเว้ยมันมีปัญหาเว้ยมันมีปัญหามันมีปัญหาเรียกว่าเขาเรียกว่าดออีฟคนบ้านเราเรียนภาษาอาหรับเวลาเจอคำว่าดออีฟแปลดออีฟแปลว่าอ่อนอ๋อฮะดิษดออีฟฮะดิษอ่อนอะไรมันอ่อนวะจริงๆแล้วเนี่ยศัพท์ภาษาอาหรับคำหนึ่งที่ใช้โดยทั่วไปคำว่าดออีฟมันเป็นภาษาที่ใช้โดยทั่วไปแต่พอถูกนำมาใช้เป็นเฉพาะทางเฉพาะวิชามันไม่ได้หมายถึงหะดีษอ่อนหะดีษแข็งหะดีษอะไรต่ออะไรมันหะดีษดออีฟคือหะดีษที่มันมีปัญหาแต่เราก็แปลให้ตรงภาษาแปลตามภาษาก็ว่าไปหะดีษนึงมันเป็นศัพท์เทคนิคที่ใช้เฉพาะทางเฉพาะวิชาหะดีษที่มีปัญหาเอ๊ะอาจจะเป็นตัวผู้รายงานมีปัญหาเนื้อหาคำรายงานมีปัญหาหรือมีปัญหาอ้าวก็ว่าไปอีกเรื่องนักฮะดีษเขาตรวจสอบเพื่อให้อิสลามของเรานั้นบริสุทธิ์อย่าไปเอาคำใครมาอ้างเป็นคำนบีเพราะฮะดีษคือรากฐานของศาสนาเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์จะไปเอาคำใครอ่ะแต่ว่าคนในอดีตก็น่าชื่นชมขอดุอาให้อัลเลาะห์ทรงเมตตาพวกเขาด้วยอีหม่านก็แข็งเพราะเขาไม่เข้าใจเห็นฉลากยาตกอยู่เฮ้ยๆๆใครเอาหนังสือแขกมาทิ้งโอ้ไม่ได้ไปเก็บ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 ขึ้นมาต้องมาอ่านดูจะเกะกะปะลอแก้ปวดหัวปวดท้องปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เอ้าแล้วเค้าเคร่งครัดอ่ะเค้ากลัวจะโอ้ยกลัวจะบาปกลัวจะผิดได้ไหมอีหม่านเขาเข้มแข็งเพราะงั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้ให้พี่น้องดูอย่างนี้ไอ้ความเชื่อของเราที่เชื่อกันมาแต่มันหาต้นขั้วไม่ได้ไอ้การกระทำของเราที่ทำงานที่มันหาต้นขั้วไม่ได้แล้วไปบอกว่ามันเป็นอิสลามอ้างว่าเป็นอิสลามนี่กำลังกล่าวหานบีว่าสอนอิสลามไม่ครบนบีไม่รู้เรื่องนบีไม่รู้เรื่องอ้าวเราไปสำรวจสิเยอะนะเยอะที่เราเข้าใจคาดเคลื่อนกันเพราะสืบความเชื่อต่อกันมาโดยไม่ได้ถามต้นขั้วมีไหมไม่ได้ถามกุรอานมีไหมหะดีษมีไหมบรรดาซอฮาบะห์เขาเชื่อกันไหมเขาเข้าใจกันไหมอะไรกันไหมไม่รู้เยอะเยอะอย่างเช่นเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้ว3วันวิญญาณจะกลับในหมู่มุสลิมเชื่อกันไหมไหนหาต้นขั้วย้อนกลับไปให้หน่อยสิ
ใครบอกอะอัลลอฮ์บอกหรือนบีบอกหรือเอ้า3วัน7วันวิญญาณจะกลับมาอีกแล้ว40วันก็จะกลับ100วันก็จะกลับเดือนบวชก็จะกลับวันอีดก็จะกลับไหนหาต้นเรื่องเชื่อกันเป็นตุเป็นตะนี่เชื่อแบบนิยายหรือว่าเชื่อแบบโดยมีหลักฐานศาสนาถ้าศาสนาหาต้นได้ไหมลองสืบดูลองสืบดูสิว่าไอ้ความเชื่ออย่างนี้ที่มันแพร่ระบาดในสังคมมุสลิมมันมาอย่างไงมันลาอัสลาลาฮูมันหาต้นไม่ได้หาที่มาที่ไปไม่ได้หรือมันมีต้นเรื่องจากศาสนาเอาว่ามาผมคงจะคุยทั้งหมดไม่ได้เพราะตามที่อรุณแกตั้งหัวข้อให้แต่ให้หลักแกพี่น้องว่าอะไรที่เป็นอิสลามอัลลอฮ์ให้ผ่านนบีแล้วซอฮาบะถ่ายทอดสู่ตาบีอินตาบิตาบีอินไล่เรื่อยมาสังคมของเราทุกวันนี้นะที่มีปัญหากันเห็นไอ้นี่นี่อัลลอฮ์ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องอิสลามเปล่าอิสลามของอัลลอฮ์ทำให้ใครมีปัญหาล่ะไหนว่าสิอัลลอฮ์ให้อิสลามเพื่อให้เกิดปัญหาหรือนบีสอนอิสลามเพื่อให้เกิดปัญหาหรือเปล่าทุกวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเปล่าเรื่องอิสลามที่นบีสอนทุกคนยอมรับไม่ยอมรับนบีเถียงนบีก็บันไลสิแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราต้องเสียเวลากันเท่าไหร่เนี่ยก็เพราะไอ้ปรับจำพวกไม่มีต้นเรื่องที่จะเอามายัดเป็นอิสลามต้องมานั่งต้องมานั่งถกกันเนี่ยภาษาผมอ่ะใช้ภาษาว่าจะเอาของเถื่อนเป็นของถูกนี่แหละเนี่ยมันเสียเวลากันอย่างนี้แหละแต่ให้พี่น้องนี่ในเรื่องของศาสนาเรื่องใดก็ตามที่มันมีตัวบทหลักฐานชัดเจนแล้วไม่มีใครคีราฟไม่มีใครถกเถียงเลยมันได้ชัวร์ชัวร์มันได้แน่ๆนะเอาตรงนั้นชีวิตของเรานี่มันริบหรี่แล้วใกล้ฟังแล้วจะไปเอาไอ้ที่เอ๊ะมันจะได้ไหมเอ๊ะมันจะไม่ได้เอ๊ะอายุปูนนี่ละหมดแต่เอาที่ได้ชั่วๆอ้าวสมมติเราละหมาดสำคัญในเรื่องละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องแรกในอามันน่ะในเรื่องแรกในอามันทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบเรื่องละหมาดเป็นเรื่องแรกหลังจากที่สอบเรื่องความเชื่อแล้วนะพอเราจะละหมาดทำไงตั้งใจพอตั้งใจแล้วก็หันหน้าทั้งหน้าทั้งตัวหันไปกิบลัตแล้วก็อัลลอฮุอักบัรทำอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาไหมใครมาแย้งกันคีราฟกันว่าเฮ้ยไม่ซ้อเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่นะมีไหมไม่มีทำไมอ่ะก็เพราะเป็นละหมาดของนบีและบรรดาคอลีฟะและบรรดาซอฮาบะฮะเอ้าใครอ่ะก็ท่านหญิงไอชะบอกแกนะยัฟตัติฮุศศอลาตะบิตักบีรนารีมนบีเริ่มละหมาดด้วยการตักบีรเพราะงั้นเวลาเราเข้าเสื่อละหมาดเริ่มอย่างนบีอัลลอฮุอักบัรจะใครว่าล่ะเอามึงว่าสิมึงโดนนบีนะไม่ได้โดนกูนะโดนครับโดนนบีโดนซอฮาบะเพราะนี่คือรูปแบบการละหมาดของนบีที่มีตำรับบันทึกในตำราหะดีษบุคารีมุสลิมสามารถสืบต้นได้แล้วไม่มีใครเถียงไม่มีใครคีราฟนี่เอาอย่างได้ชัวร์ๆกับเวลาจะละหมาดอุซัลลีฟัรดัลมะริบิศอลาตุรกะอาตินอะดาอันมะอมูมันลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรมีคีราฟไหมมีถกกันไหมเอ๊ะมันมาอย่างไรมันได้ไม่ได้มันได้ไม่ได้บางคนถึงขนาดทะลึ่งเฮ้ย
มันก่อนละหมาดจะทำอะไรก็ได้จะร้องเพลงพุ่มพวงสักสามพวงก็ได้ทาลึ่งมันเรื่องละหมาดนะหัวเฮ้ยเฮ้ยจะมาเลอะเทอะอะไรเงี้ยนะมันไอ้ระหว่างสิ่งที่ทำได้ชัวร์ทำไมไม่เอาอยู่จะไปเอาสารนัวกันเลยเอ้ยมันได้ไม่ได้มันได้ไม่ได้อายุปูนี้กันแล้วเวลาปฏิบัติศาสนาเอาอย่างได้ชัวเอาอย่างได้ชัวแล้วไม่มีใครคีราฟเลยไม่มีมัดหับไหนมาคีราฟบอดไม่ได้เอ้ยมันมีบ้างเอาไหมเอาไหมเอาแบบชัวไหมเอาเวลารุกะลงไปอัลลอฮุอักบัรซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมมีใครมาแย้งไหมว่าเอ้ยไม่ได้เว้ยไม่ซ้อเว้ยมีไหมไม่มีเวลาสุญูดลงไปซุบฮานะร็อบบิยันอะลามีใครมาแย้งไหมว่าไม่ได้ไม่มีทำไมอ่ะก็เพราะเป็นคำรายงานอริยาบทละหมาดของนบีในซอฮีหบุคอรีในซอฮีหมุสลิมได้ชัวร์ไม่มีคีราฟไม่มีใครแย้งกับไอเวลาเราก็ลงไปซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมวะบิฮัมดิฮีเฮ้ยมันจะซอฮีหไม่ว่าเฮ้ยมันเฮียไม่เฮียนักวิชาการหะดีษตั้งแต่อดีตถกกันเฮ้ยมันเฮียไม่เฮียเฮ้ยหะดีษมันมีอยู่ในซุนันอบีดาวูดนะมันมีปัญหานะในคำรายงานบอกอันรอยูลินมินเกามิฮีผู้รายงานนี่ไปบอกว่าได้ยินได้ฟังมาจากคนคนหนึ่งในหมู่ชนของเขาเอ๊ะแล้วเป็นใครอ่ะมันชื่ออะไรมันสอบได้ไหมอ่ะมันมีปัญหาแล้วเอ๊ะมันจะดออีฟไม่ดออีฟมันจะดออีฟหรือซอเฮียเวลาสุญูดลงไปซุบฮานะร็อบบิยันอะลาวะบิฮัมดิฮีเฮ้ยมันจะซอเฮียเฮ้ยมันดออีฟก็ทำไมเรามามั่วกันอยู่ตรงนี้ล่ะซอเฮียชัดๆมีทำไมไม่เอาอ่ะเพราะงั้นเราเรียนศาสนาเอาอย่างฉลาดสิเอาอย่างได้ชัวร์สิเพราะงั้นเราไปเสียเวลากับเรื่องเอ้ยมันจะได้เอ้ยมันจะไม่ได้นู่นมันนั่งเสียเวลากับเรื่องตรงนู้นของได้ชัวร์มีเวลาเราจะซื้อทองมีทองอยู่เส้นหนึ่งเป็นทองแท้รู้เป็นทองแท้มีใบการันตีเรียบร้อยทองแท้กับอีกเส้นหนึ่งไม่แน่ใจอะแท้หรือไม่แท้จะเป็นทองชุบหรือเปล่าจะชุบกี่ไมครอนแล้วก็จะทำไมเราก็ไม่เอาทองแท้มาน่ะเอาแท้ๆทำไมเรามัวแต่ไปเนี่ยมันเอ๊ะมันจะแท้ไหมวะเฮ้ยมันจะจ่ายตังค์ไปกลัวว่ามันจะไม่ได้ของแท้มาเอ้มันจะไปทำไมล่ะก็กองมันไว้สิก็ทองแท้ๆมีทำไมไม่ซื้อเอานี่เรามันฉลาดหรือมันยังไงวะเนี่ยนี่ผมไม่ได้ว่าใครที่นี่เลยนะเราแน่แล้วก็ถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมดูกันเยอะแยะเราอย่าไปหลงกลเราอย่าไปเป็นเหยื่อเอาที่ในแน่อย่างอากีดะเอาที่นบีและซอฮาบะยึดถืออยู่นะอากีดะอย่างนั้นแหละแน่เลยแน่ไหมแน่อิบาดะที่นบีและซอฮาบะทำอยู่แน่ไหมแน่ไอ้ของแน่มีไม่เอามันจะเป็นเอ้ยเนี่ยมันเอ้ยแล้วมันเพราะงั้นผมต้องบอกว่าเราเสียเวลากับเรื่องเนี้ยเรื่องความพยายามที่จะเอาของเถื่อนเป็นของถูกบางคนว่าบิดอะเฮ้ยไม่อะบางคนว่าบิดอะเฮ้ยมันบิดอะฮาซานาแล้วไอ้อย่างซุนนะมีทำไมไม่เอามัวอยู่ก็ไปถกกันอยู่เรื่องอะไม่อะหรือซานาไม่ซานาแล้วนะก็ซุนนะนบีมีอยู่ในเรื่องนั้นนะมีชัดๆแล้วไม่เอาเนี่ยนะให้แง่คิดชี้ประเด็นให้เราได้ชีวิตของเราอย่าไปพลาดอย่าไปเสี่ยงเฮ้ยเผื่อจะได้เว้ยเฮ้ยเผื่อจะวัยนี่มันไวเสี่ยงเหรอเนี่ยฮะมันไวถ้าไวนี่ไวเสี่ยงคือเสี่ยงมะเร็งเสี่ยงหัวใจเสี่ยงอะไรบัวนะไวเสี่ยงอย่างนั้นแต่เรื่องศาสนาพี่น้องอย่าเสี่ยงเอาที่มันมีตัวบทหลักฐานที่มีร่องรอยการปฏิบัติจากนบีจากซอฮาบะเอาชัดๆชัวร์มีของชัดชัวร์มี
อย่าไปยุ่งสารนัวกับเอ๊ะจะได้ไม่ได้เอ๊ะจะซ้อไม่ซ้อเอ๊ะจะอิบไม่อิบเอ๊ะจะบิดอะไม่บิดอะเอ้าเลยเวลาแล้ววันนี้คนถามเก่งไม่อยู่นี่นะฮะคนถามเก่งไม่อยู่มีครับอะไรนะองค์ประกอบของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเริ่มต้นบรรยายใหม่เลยเนี่ยชั่วโมงถัดฮะชั่วโมงถัดไปอะไรนะคือวันนี้เราไม่ต้องไปนั่งท่องไม่นั่งท่องให้เราเข้าใจคือเวลาผมสอนศาสนาในปัจจุบันนะแล้วผมก็พยายามให้แล้วให้เป็นสโลแกนด้วยคนรุ่นใหม่เข้าใจศาสนาเพราะว่าพอที่ผ่านมาเนี่ยเราท่องจำศาสนากันพอจำไปจำมาลืมจำแบบไม่เข้าใจกูก็ไม่รู้เอาไปสอนต่ออีกรุ่นหนึ่งไม่ต้องถามมากได้ไหมอ่ะกูก็จำมาเลยก็สอนต่อกันให้จำเงินไปคือไอ้เรื่องไหนต้องจำอย่างกุรอานเนี่ยมันด้นไม่ได้กุรอานมันต้องจำอย่างนี้ต้องท่องใช่ไหมอะไรที่มันไม่ต้องท่องไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปท่องเสียเวลาให้เข้าใจแล้วก็เชื่อให้ถูกแล้วก็ทำให้ถูกอัลฮัมดุลิลลาห์เอาอีกอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้มีประจำเดือนผู้หญิงที่มีประจำเดือนทำอะไรได้บ้างเอาเรียนกันมาเยอะแล้วตอบได้ไหมผู้หญิงมีประจำเดือนทำอะไรได้บ้างอย่าหลงกลนี่เป็นคำถามหลอกเพราะอันเนื่องมาจากผู้หญิงมีประจำเดือนทำได้สารพัดตะกันนี่นับตะกันนี่ยันซูโบก็นับไม่หมดเพราะงั้นไอ้เรื่องที่มันไม่ต้องจำพี่น้องอย่าไปจำแค่รู้ว่าห้ามทำอะไรระหว่างทำอะไรได้โอ้โหมันนับไม่ถ้วนกับห้ามทำอะไรมันมีอยู่ไม่กี่ข้อล่ะเอาจะจำอันไหนจะจำว่าทำอะไรได้บ้างหรือจะจำว่าห้ามอะไรบ้างเออเรียนเราเรียนต้องฉลาดคือถ้าไม่ห้ามเชิญเอ้าผู้หญิงมีประจำเดือนเชือดไก่ได้ไหมอาจารย์เราไปดูสิมีข้อห้ามอะไรบ้างมีไหมหนึ่งห้ามตะวาฟห้ามละหมาดห้ามอะไรมีไหมล่ะห้ามเชือดไก่อ๋อไม่มีถ้าใจกล้าเชิญไอ้บังมันไม่อยู่บ้านเว้ยเอ๊ะแล้วมันจะทำยังไงวะเฮ้ยมันจะแกงจะเอาไก่ลงหม้อแล้วทำยังไงมันต้องเชือดเออเรามีตัวเปื้อนอยู่จะเชือดได้ไหมอ่ะเออนั่นแหละเพราะงั้นวันนี้เราเรียนศาสนาขอให้เราเข้าใจพอมันเข้าใจแล้วมันนำไปสู่ความเชื่อได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่เรียนให้รู้นะให้รู้และเข้าใจ ดูอานบีขอให้อิบนุอับบาสอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้เด็กคนนี้ได้เข้าใจในศาสนานั่นคือสำคัญเลยเพราะงั้นเวลาเราสุญูดน่ะขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ขอให้เข้าใจในศาสนาขอให้มั่นคงในศาสนาโอ้สุดยอดแล้วนบีว่าไงอ่ะมัยยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรันถ้าอัลเลาะห์ต้องการให้ใครได้รับความดีอยากได้มั้ยถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้ใครได้รับความดียูฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าใจศาสนาเพราะงั้นถ้าเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เชื่อถูกทำถูกปฏิบัติถูกมีเสบียงกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างเนี้ยอย่างถูกเอาอย่างถูกไม่ใช่ไหมเอ๊ะ
พราะฉะนั้นละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าใจไหมท่านยาบอกว่าไอ้มีผู้รู้บางคนเขาแยกเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเราแยกไม่ถูกเราไม่จำเป็นต้องแยกแต่ขอให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการกล่าวคำนี้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เข้าใจให้ถูกเรื่องแล้วเอาพอแล้วก็ครับก็ชาอัลลอฮ์พฤษภาเมษาพฤษภาเดือนพฤษภาได้เจอกันอินชาอัลลอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัม